วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับเจ้าโมโร่ตัวร้ายตัวใหม่ในเรื่องดราก้อนบอลซึ่งจริงแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมจะลงประวัติตัวละครอย่างชาวไซย่านะครับแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยคันไม้คันมือแล้วก็คันปากมากๆที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าโมโร่นะครับก็เลยลัดคิวมาเป็นคิวของเจ้าโมโร่มาก่อนซึ่งต้องพูดตามตรงแหละครับว่าโมโร่เนี่ยมันก็เพิ่งมาได้ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับการที่ผมจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโมโร่เนี่ยมันก็คงจะยากน่าดูแหละนะแต่เป็นอันว่าคลิปนี้นะครับผมจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักโมโร่กันมากยิ่งขึ้นดีกว่าเพื่อทุกคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามดราก้อนบอลมังงะนะครับในซาก้าใหม่เนี่ยจะได้มีกระจิตกระใจในการติดตามเพราะว่าซาก้านี้เนี่ยมันโคตรน่าดูเลยซึ่งประวัติของพี่แกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับพี่แกเนี่ยที่โคตรจะน่าสนใจเลยแต่พูดตรงๆเลยนะถ้าคลิปไหนที่ผมบอกว่าเนี่ยโอ้ยมันไม่มีเยอะหรอกประวัติตัวละครตัวนี้หรือว่าพูดนิดเดียวนะครับสุดท้ายนะครับพูดยาวทุกคลิปเลยแต่ว่าประวัติของโมโร่เนี่ยน่าสนใจมากๆที่ผมเนี่ยได้ไปค้นหาข้อมูลมาตลอดทั้งเดือนนี้แล้วก็เนื่องจากว่ามังงะตอนล่าสุดเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความทวีคูณความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้เห็นพลังของโมโร่แล้ววันนี้ก็เลยจะทําประวัติของโมโร่นะครับที่หลายคนแบบสนใจมากเลยว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงมาจากไหนนะครับมีไอเดียมาจากอะไรนะครับและพลังของมันเนี่ยมีอะไรบ้างโดยโมโร่ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะดราก้อนบอลตอนที่43นะครับในเดือนธันวาคมวันที่20นะครับปี2018โดยมังงะตอนนี้นะครับเป็นตอนเปิดของซาก้าใหม่ของดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับโดยซาก้านี้เนี่ยได้ชื่อว่านักโทษสายตรวจอวกาศซึ่งภาคนี้นะครับจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับนอกโลกนอกอวกาศนะครับแล้วก็เป็นการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับพวกจอมเวทสายมารซึ่งใช่ว่าดราก้อนบอลนะครับจะมีการดําเนินเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวกจอมเวทสายมารเป็นครั้งแรกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในดราก้อนบอลภาคแซดในซาก้าของจอมมารบูนะครับก็ได้มีการเล่นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวกจอมมารพวกเวทแล้วนะครับก็คือพ่อมดบาร์บีดี้ซึ่งในตอนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าพลังเวทพลังมารเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรากฏแบบเด่นชัดขนาดนี้คือตอนนั้นก็จริงแหละว่ามันมีการใช้พลังเวทหรือว่ามีการปลุกตัวจอมมารบูขึ้นมานะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยบทหลักๆมันไม่ได้เด่นที่เจ้าบาร์บีดี้ไงแต่บทซาก้านี้นะครับเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องที่เด่นเลยก็คือเป็นนักโทษที่แหกคุกจากสายตรวจอวกาศนะครับโดยไอ้เจ้าโมโร่หรือที่เรารู้กันดีแหละครับว่าก็คือจอมดูดกลืนดวงดาวโดยเจ้าโมโร่จอมมารสายเวทที่หน้าตาทุเรศที่เที่ยวเตะดูดกลืนดวงดาวเคยสร้างความปั่นป่วนเมื่อ10ล้านปีที่แล้วโดยโมโร่เนี่ยดูดกลืนพลังงานชีวิตของดวงดาวมาเป็นพลังของตนเองซึ่งการที่พี่แกมาปั่นป่วนนะครับก็ถูกท่านไคโอชินนะครับจัดการใช้พลังเทพของตัวเองนะครับในการที่ผนึกโมโร่ไว้โดยท่านี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าใครๆมาโทรุโดยการที่รวบรวมพลังไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการที่จะผนึกจอมมารสายเวทนะครับอย่างเจ้าโมโร่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่ใช้เวทมนต์ทั้งหมดเลยเนี่ยในการผนึกเจ้าโมโร่ไว้นะครับก็ได้ทำการนะครับฝากให้เจ้าโมโร่เนี่ยถูกคุมขังอยู่ในคุกกาแล็กซี่นะครับโดยให้สายตรวจอวกาศในสมัยนั้นเลยเนี่ยในการจับกุมเอาไว้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยโมโร่เนี่ยจะต้องมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับแต่ว่าไม่มีใครสามารถฆ่าโมโร่ลงได้นะครับจึงเปลี่ยนนะครับเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโมโร่เนี่ยก็คือเป็นนักสู้นะครับที่มีพลังสายเวทค่อนข้างมากเลยและเวลาผ่านไป10ล้านปีโมโร่ก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าก็จะแก่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในปัจจุบันณขณะนี้เลยนะครับโมโร่ก็ได้ทําการแหกคุกอวกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้มุ่งหน้านะครับไปที่ดาวนาเมกเพื่อจะไปขอพรนะครับจากเทพเจ้ามังกรซึ่งความดาร์กความเทพของพี่แกนะครับจึงทําให้นะครับพี่แกเลยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในจักรวาลรูปลักษณ์ของโมโร่นะครับถ้าเราดูกันแบบละเอียดดีๆนะครับพี่แกนะครับก็จะเหมือนแพะซึ่งตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือความตั้งใจของอาจารย์ทรุยามากิระนะครับเพราะว่าเรื่องราวของโมโร่แล้วก็รูปลักษณ์ของโมโร่นะครับก็จะเหมือนบาโฟเมตมากๆบาโฟเมตคือใครเป็นตัวอะไรนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับบาโฟเมตเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของซาตานโดยบาโฟเมตเนี่ยมันเป็นตำนานนะครับของฝั่งสแกนดิเนเวียนะครับบาโฟเมตเป็นปีศาจนะครับซึ่งในยุคนึงนะครับทางวาติกันเนี่ยก็คือได้นําสิ่งนี้นะครับไปเป็นตัวแทนนะครับของสัญลักษณ์ของซาตานซึ่งตัวบาโฟเมตเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ดาว5แฉกอยู่ซึ่งดาว5แฉกเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยเมโสโปเตเมียเมื่อหลายปีก่อนเลยนะครับในยุคของอียิปต์โบราณ
ซึ่งชาวเมโสโปเตเมียเนี่ยก็คือนับถือดวงจันทร์และเทพมาดอนนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ด้วยเป็นเทพปีดอนเป็นศาสนานะครับที่บูชาเทพเจ้าหลายพระองค์ซึ่งมีดวงดาวหนึ่งนะครับแทนแห่งความรักแล้วก็ดวงดาวหนึ่งนะครับแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดวงดาวนั้นนะครับคือดาวศุกร์นะครับซึ่งตรงกับวีนัสและอโฟรไดนะครับในความเชื่อของกรีกพอดีแต่แน่นอนแหละครับว่าบาโฟเมตนะครับในอดีตกาลเนี่ยอย่างเช่นในช่วงยุค1900เลยเนี่ยถูกนำเป็นสัญลักษณ์นะครับของพี่ซาตานนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่าความที่ว่าเป็นซาตานและมาเชื่อมโยงกับการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลเนี่ยบาโฟเมตนะฮะก็เลยครับคล้ายครับคลานะครับกับเจ้าโมโรมากๆซึ่งเจ้าโมโรนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับของมารสายเวทหรือเราจะตีต่างไปว่าเป็นตัวแทนของซาตานยังได้เลยอย่างที่ผมพูดไปแหละว่าบาโฟเมตนะครับมันเป็นตัวแทนของซาตานนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าซาตานเนี่ยมันคือเทพหน้าแพะที่ให้พลังอำนาจแห่งความปรารถนานะครับอันยากที่หยุดยั้งหรือจะควบคุมได้นะครับโดยเฉพาะความต้องการทางเพศอันรุนแรงโดยชาวกรีกโบราณนะครับก็เคยบูชาเทพองค์นี้กันนะครับเพื่อขอให้ได้บุตรมาอำนาจแห่งความลุ่มหลงในอำนาจความใคร่นะครับรสสัมผัสอันเย้ายวนของอินทรสตรีเนี่ยเป็นพลังมืดที่ซ่อนเร้นในจิตใจของมนุษย์นะครับแล้วก็เทพบุตรแพรเนี่ยชอบที่ดลจิตดลใจนะครับในการใฝ่ราคะเนี่ยให้แก่มนุษย์มากจนเกิดความวุ่นวายนะครับจนโดนลงโทษถูกขับไล่นะครับจากสวรรค์มาสร้างอาณาจักรใต้พิภพโดยอาณานิคมแห่งใหม่นะครับถูกขานนามว่านรกนิเวศซึ่งเป็นที่อาศัยของวิญญาณอันชั่วร้ายนะครับที่สะสมไว้ด้วยกองกิเลสบุคคลที่เต็มไปด้วยโลภโมหะโทสะนะครับซึ่งมักจะดำเนินไปสู่ปรโลกเสียส่วนมากซึ่งแน่นอนแหละว่ามันจะเชื่อมโยงนะครับกับไอ้เจ้าโมโรนี่แหละโมโรนะครับเป็นมารสายเวทซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตายไปแล้วก็ไปอยู่ในนรกใช่ไหมครับแต่ว่ามารทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนรกหมดเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้อย่างดาบูราเนี่ยก็เป็นราชามารนะครับที่อยู่ในนรกมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าโมโรเนี่ยที่มันไม่ตายไม่รู้เพราะว่ามันไปสัก5แถว9แถวหรือ12แถวของมันหรือเปล่านะมันเลยอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอันว่าโมโรเป็นตัวแทนของซาตานละกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งแน่นอนเลยว่าในอนาคตเนี่ยดราก้อนบอลนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยแล้วครับถึงที่มาที่ไปของโมโรเนี่ยที่มันเยอะมากกว่านี้และพลังของโมโรนะครับตอนล่าสุดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าโมโรนะครับมีพลังค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับโมโรสามารถดูดกลืนดวงดาวเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ตนเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังให้แก่ตนเองด้วยและสามารถดูดกลืนพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้อย่างเช่นที่เขานะครับดูดพลังนะครับของเบจิต้าไปนะครับซึ่งเบจิต้าก็ไม่สามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ได้หรือซูเปอร์ไซย่าบลูได้นะครับเพราะว่าดูดกลืนพลังเข้าไปและโมโรนะครับยังสามารถควบคุมนะครับพลังของดวงดาวในการปล่อยพลังออกมานะครับเช่นอาจจะดึงแผ่นดินออกมาในการจะฟาดใส่ศัตรูนะครับนี่แหละครับเป็นพลังอำนาจของเวทสายมารอย่างเจ้าโมโรซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจริงแล้วเนี่ยโมโรไม่ต้องมีพลังแบบว่าการต่อสู้เยอะก็ได้นะแค่พลังเวทของพี่แกเนี่ยพวกเอกนะครับก็กระอักเลือดในการจะสู้นะครับผมมองว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้จักนะครับเจ้าโมโรจอมมารสายเวทบอสตัวใหม่ในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยอยากติดตามนะครับสำหรับซาก้าใหม่ดราก้อนบอลเนี่ยมากขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าจบซาก้านี้นะครับผมจะทำประวัติตัวละครโมโรแบบละเอียดแล้วก็เยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับซึ่งต้องรอให้จบก่อนนะมันจะได้เต็มๆนะครับสำหรับภาคนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์สินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผมแฟนเพจ Over Review Dragon Ball นะครับสามารถไปกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ